ไรอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับบทลงโทษผู้อ่อนแอนะคะพบกับบี้ค่ะผมเต้ครับโบค่ะผมมิสเตอร์ PM 2.5 ครับนี่รอเล่นนานมากแล้วเนี่ยนี่รออัดมาเป็นครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพิ่งจะได้เล่นมุกเนี่ยโอเคฮะก็อยู่กับช่วงบทลงโทษผู้อ่อนแอในตอนที่2แล้วนะครับใช่ไหมฟังรู้เรื่องไหมร้อนวะรู้เรื่องฝุ่นเยอะเหรอห้องฝุ่นเยอะเหรอเนี่ยฮะร้อนแล้วไม่ไหวแล้วก็วันนี้นะฮะบีครับคะแนนวันนั้นมันเท่าไหร่นะจำได้ว่าวันนั้นเราได้ที่1ป่ะเราได้เยอะสุดอ่ะเออแล้วก็ลงมาก็เป็นเต้ป่ะใช่พี่ใช่คนได้เสมอกันก็ต้องแพ้ไปนะฮะทั้ง2คนต้องโทษอยู่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วสะใจมากครั้งที่แล้วใครโดนป่ะแล้วบีกับเต้นะใช่แล้วนี่ผมบอกแล้วแก้แค้นความจริงจะแก้แค้นพี่ไว้แต่พี่ไว้ไม่โดนโอ้โหก็ได้ที่1อ่ะเออได้ที่1อ่ะโอเควันนี้เขาบทลงโทษของเราก็คือการบีบวาซาบิใส่แปรงสีฟันแล้วก็อ่ะบีบเลยบีบเลยบีบเลยไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยเริ่มเลยบีบแล้วเฮ้ยบอสเล่ย มองไม่เห็นวาซาบิเลยบอสอ่ะ อันนี้ผู้ที่ชนะมีสิทธิ์สั่งไงเออแค่นี้นะเฮ้ยดูบอสดิเขาบีบอย่างเยอะดูเธอบีบแค่นั้นมันไม่ได้บีบไม่ต้องกลัวมันหมดเอาเลยเต็มที่เสียดายของไม่เสียดายโอ้อยากกินเต้ว่าไงเต้พอใจยังรู้สึกสงสารนะพี่พอใจอ่ะแค่นี้ใช่ไหมเย่โอเคกันเริ่มแปรงเลยก็ได้ขณะนี้จะเริ่มแล้วนะครับพิธีของการแปรงฟันของบีและโฟดเอาละ3 2เต้นับ1เฮ้ยเดี๋ยวโคตรแปลงดีแปลงดีแปลงดีเอ้ยโคตรดิ้งเลยอย่าพูดไม่ชินรีบโคตรใส่เลยเอ้ยกินเลยมันเสียวฟันอ่ะอีด้วยอีเลยเน้นดำอย่าให้อย่าให้น้ำลายโดน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 ต้องต่อเนื่องเลยจังหวะเออมีรูปโป้ดิโป้ยังต่อเนื่องเลยเพราะบอกอร่อยนะพัดดาพี่ไปไหนไปไปไหนน้ำลายมันไหลอ่ะไม่พอยังเนี่ยสะใจไหมพี่ไว้ผมรู้สึกยังอ่ะพี่ไว้เห็นยังไงพี่ทั้งตาในพี่รู้สึกไงอ่ะพี่รู้สึกไงอ่ะพี่เออก็ได้แค่นี้ก็ได้ถือว่าซอฟๆไปก่อนกลัวครั้งหน้าเขาจะไม่ยอดข้อให้พวกเราดิไม่เป็นไรมาโอเคฮะก็ลงโทษเรียบร้อยแล้วนะครับรอติดตามชมในตอนหน้าแล้วกันเนาะโอเคครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ไปติดตามเต้เจเคด้วยเต้เจเคดอททีวีด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะบ๊ายบาย